ส่อง IG Story อย่างไรไม่ให้เจ้าตัวรู้ไปชมวิธีกันเลยค่ะเพื่อไม่พลาดกับข่าวสารและเนื้อหาดีๆก็อย่าลืมกด Subscribe ติดตามและกดรูปกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนด้วยนะคะถ้ากดเรียบร้อยแล้วเราไปเริ่มกันเลยค่ะเราจะใช้แอปที่ชื่อว่า Story Reposter ช่วยพาเราไปดู IG Story ของคนอื่นโดยเข้าไปกดดาวน์โหลดแอปฟรีได้ที่ App Store ทีมงานได้แนบลิงก์ไว้ให้ในคำอธิบายด้านล่างแล้วนะคะจากนั้นเราก็เปิดแอปขึ้นมาแล้วก็พิมพ์ชื่อ Instagram ของคนที่เราอยากจะดู Story แล้วกดเสิร์ชได้เลยค่ะแอปจะค้นหาข้อมูลสักครู่จากนั้นก็แสดงสตอรี่ที่โพสต์ภายในเวลา24ชั่วโมงที่ผ่านมาค่ะแต่สตอรี่เพื่อเข้าไปดูวิดีโอซึ่งเจ้าของโพสต์จะไม่ทราบว่าเราเข้าไปดูสตอรี่เพราะใน Instagram จะไม่แสดงผู้เข้าชมที่ดูผ่านแอป Story Reposter ค่ะวิดีโอสตอรี่ที่แอปค้นหาได้จะต้องเป็นสตอรี่ที่เปิดเป็น Public หรือเปิดเป็นสาธารณะค่ะส่วนสตอรี่ที่เพิ่งโพสต์อาจจะยังไม่ขึ้นในแอปทันทีต้องรอประมาณ 5-10 นาทีนะคะถ้าหากอยากส่อง IG แบบเงียบๆก็ลองนำไปใช้กันดูนะคะขอขอบคุณสำหรับการติดตามค่ะสวัสดีค่ะ